สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็อยู่บ้านเหมือนเดิมที่เก่าไปหาเอาบักม่วงมาไหว้บ่มกันพี่น้องมันแก่แล้วอยู่หน้าพ่อหลวงอิ่มหมู่กันต้องหอมแก้มกันอยู่บ่ต้องดูแลกันบ่ต้องก็ฝนยังบ่ได้เอาลงเลยมีคนขับแล้วแก้มม่วงกันค่ะวันนี้เฮากะสิมาเลือกม่วงพี่น้องไปบ่มกันลงมาเอาแล้วเธอหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้พี่น้องมาบกม่วงให้อีเลื่อมขึ้นแหละปิดลงมาเมืองยานนี่ทางนี้ไล่ไล่ไปดิพี่น้องมาปิดบกม่วงคือนำบกม่วงไว้บ่มแล้วกันมันสิมืดสุดบ่ล่ะเก็บเอาในทิศทีมไปบอลได้มีใบหลายๆน้ำจังบนุ่มบนแตกบนไหนตอนนี้เด็กหน่อยกำลังขึ้นไปแล้วจับดีๆเด้อก็ยังมืดล่ะมดดำก็ร้ายเลยทิปๆเอามาจับสิเก็บงาเลยจับดีๆเด้อกูซีงานคือดอกกระเหยียบลงในดวงเลยลงจมเฮ้ยเฮ้ยเด้อบักม่วงสิล้นใส่หัวนะคากเด้อมนๆนี่แม่นเอาโอ๊ยโอ๊ยโคกกูเลยทุบๆทันเลยก็ได้เห็นว่าใช้ว่ามันจะแตกป่ะบ่มีแตนแล้วล่ะโอ๊ยแม่งหัวกับมาลุงหลายดีเด้อหัวเด้อแต่ถ้าห้องเหลืองแดกบ่ว้ายมากนี่ดักตอดเลยเลี้ยงไงให้นี่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 เต็มหมู่กันตอนโอ้ยมันแตกยอมก็ได้ลงมาจะยืนไปทั้งหัวหัวกับจ่อจะไม่ได้หัวลายเลยจะข้าวเก็บลายแต่หัวหั่นใส่ทิศลายเท่าไหร่แต่จะข้าวเก็บยังว่ามันจะเป็นหัวลายแต่หัวหั่นพี่ลงมาหรือบ่มาเมื่อสดจ้ะมันมุนมุนแล้วเอาเริ่มมุนมุนมาเออมันคือจับมาคำว่าหม่นน่ะวัวเรือวัวเรือเอออีเหลือมวัวเรือแล้วมันมีแต่หัวเขียวอีเหลือมเบิ่งหัวกูเลยว่าละก็ได้ตายละบ่นลุ่มกูเลยว้าอีเหลืออย่าพาไปลงมาว้าอีเหลือมเยียบๆเลยไปหมดกัดหัวจังหวะนี้ยอมหนีเนาะไปยันยันยันจะแตนมีห้าไม่ดอกมือขยันหมดไม่หยุดเฮ้ยยันยันโห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 โ
ตกปุ๊บทุกร้องหัวปุ๊บหัวลงทางไหนบ้างไล่ไปเนี่ยนะปุ๊บหัวแตกวะนี่นะบ่มีกระตาครับบ่มีอยู่แค่หัวน่ะก็มาเผาอยู่เขาบ่เห็นครับได้เยอะแล้วก็ติดเด้อๆติดเลยครับต้องใส่กระสอบซื่อๆนะต้องจับต้องชนะขาว้าวได้ดีครับยากอยู่หอยครับเด็กคือหักทุเรียนน่ะนะโอ้เฮ้ยคือบนนี้ไปใช้นะไปหาเล่นกินหยาบนะโอ้ยอย่าตกกันดิตั้งดีแล้วนั่งเหลื่อมหัวกระวนเฮ้ยมันเมิดแล้วแม่นบ่บัดนี้นะมันก็บ่เมิดได้คันนี้ขึ้นมาแล้วไหวบ่มีน้องมาเอาบักม่วงพะโกยเมื่อยแล่น้ำงัวกับเมื่อยมาตอดหัวนางก็แล้วกันแนมงัวเด้อแนมงัวเด้อหัวบ่เห็นสับนี่แกงกันบ่ตอนฮักโกยตกม่วงที่ดอกเอามาลงสู่บ่มฮักโกยโอ้ยบ่ทันเหลือมลงมาเหลือมงัวนี่กะเนาะหนีไหมแตกไปแล้วผลงานเราได้ไป
เหยียบครึ่งกระสอบพี่น้องเอ๋ยหยาดปากงัวมวยมวยมวยเก็บให้หมดเก็บให้หมดเนี่ยก้นสอดน้ำกับนี้แหละค่ะพวกนางอันนี้ก็จ้องแต่สิมันหยาดมันเป็นอาหารสัตว์และสูเบิดบ่เมื่อแล้วเป็นผู้แบกที่เหลือไม่เป็นผู้แบกเป็นนะมะม่วงแก้วค่ะมะม่วงแก้วค่ะมาบ่มบ่มันมีอันนั่นแหละบกเออไม่ได้จะไปปิดหวานหวานได้กินบ่โอ้ยกูแจ๋ขอยืดใส่บ้านไหนล่ะมันจะมีกี่ลูกหน้าที่ชุกเชิญไป5กิโลบาทนี่ถ้ามันเหลือยังหลายขึ้นไปนะมันเห็นอยู่หักมือหอยมากม่วงอันนี้คือลูกบ่ใหญ่แต่ปีกไก่คือลูกใหญ่แท้โห้ยมือได้ฮะเสียฝุ่นลงมานี่มาเรียกมากม่วงอันนี้จะชิได้จักมากมอแมนมันหืมน้ำโพดของเป็งน้ำเข้าไปเฮ้ยลูกสวยอยู่นะพี่น้องแต่บ่ค่อยดกปานใดบ่ฮู้ว่าปู่เขาเป็นพันธุ์ใหม่แรดบ่เนี่ยบ่แม่นแต่ว่าลูกใหญ่ม่วงๆอันนี้กินกินส้มนี่ปุ้ยโคตรสมเลยแต่ว่ามันสุกกับหวานอยู่ฮู้ซื้อพันธุ์มาดอกอันนี้ก็เป็นพร้อมกันกันนะสิแบบผูปิดทางง่วงเลยนี่ตัวนี้เอาล่นได้มันเมิดง่ายเลยแหละชี้เรื่องเลืองเนี่ยเอาแล้วนะอี๋ลูกนี้ดิมีได้อ่ะก็พร้อมกันนั่นแหละมันมาเดียวได้กินกินแล้วนะตอนนั้นมะม่วงมันย่างเป็นลูกเดียวโตดโปดบ่มีทีมีน้องก็ปิ่นขึ้นมาเพียกินค่ะเนี่ยมะกล้วยเดี๋ยวบ่แม่นต้งแล้วบ่กลัวบักได้แล้วบ่จ๊ะเอาต้นมันขึ้นไปให้ฟานให้งัวกินนี่ใส่มะม่วงกับผ้ามะม่วงมันมีใบเดียวมะม่วงกำพร้าเอาโก้เอารถนะเอามาพากินกินข้าวเด้กินข้าวกับยังเด้นี่มันกินข้าวเช้าเลยไม่มีอะไรในกอไผ่ไปหาเล่มหญ้าผู้นางสิมาเบิดอยู่ยังเจ้านั้นดูสิเหลือแต่โครงแล้วน่ะแฟนของฉันเป็นคนสีแปลกๆหน้ามันแขกตากลมผมยาวโอ้ยคือได้เลือดป่ะนี่บ่ฮู้มือแล้วเลือดออกแต่เหือเอาแล้วแสบได้ป่ะนี่ผิวพรรณออกเป็นสีขาวๆ ความสูงความยาว180พอดีจังใดเนาะพี่น้องโควิดโควัดสถานการณ์เป็นจังใดในบ้านเมืองทางลาวก็ติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบาดนี้หมู่บ้านก็หา6คนเมื่อนี้อีกนาซีนี้เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะว่ามีนางหนึ่งเลาะแผนทั่วประเทศลาวเลยค่ะ
ผิวพันธุ์ออกเป็นสีขาวขาวความสูงความยาว180พอดีได้ได้นะพี่น้อง180พอดีครับหุ่นบางร่างเพียวร่องช่องใส่เส้นทอง10บาทพอดีดูอย่างไรเขาก็มีราศี25พอดีอายุพอประมาณพอดีแซ่บเงินแรกที่เจอกันที่ป่าที่หัวนาฉันก็มาเจอเขาเสร็จแล้วฮะเอาขึ้นเลยเขาหามเสร็จแล้วพี่น้องบริหารเสร็จเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปหากินข้าวกินน้ำว่าวันนี้จะมีเรียกอะไรต่อก็ฝากแน่เด้อฝากเบิ่งแย่งกันถ้าสีเฮ็ดยังที่บ่ดีหนูก็ขอโทษอีลีก็สิจบไว้สำนีล่ะแม่นยังบอเดี๋ยวจะถือแกกระดอกมาแล้วเฟื่องนะเอาเฟื่องขึ้นไปให้บัวก่อนเฟื่องก็จักสิกุ้มฮอดเดือนใดพี่น้องเอ้ย